สวัสดีทุกท่านครับเรื่องต่อไปนะฮะเป็นเรื่องของคุณโมใช่ไหมครับผมหรือเรื่องที่จะมาเล่าวันนี้นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับผมแล้วเกิดมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นเหตุการณ์ร่วมหรือว่าฟังเขาเล่ามาแล้วก็เกิดมากี่ปีแล้วครับเป็นเหตุการณ์ร่วมครับแต่ผมไม่ได้เจอจังๆครับเหมือนโดนแค่ผิวๆครับครับผมก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนผมที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันนะฮะคือันนี้บอกก่อนนะครับว่าผมขออนุญาตเพื่อนแล้วว่าขออนุญาตเอามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับคือเพื่อนผมคนนี้ฮะชื่อเต้นะครับตัวเต้เนี่ยเป็นบุคลากรทางโรงพยาบาลเดียวกับผมนะฮะเขาจะเป็นผู้ช่วยเหลือพยาบาลแล้วก็ประจำอยู่ที่ห้องผ่าตัดนะครับหน้าที่ของเต้เนี่ยก็คือจะคอยช่วยคุณพยาบาลอีกทีหนึ่งในห้องผ่าตัดเพราะฉะนั้นสโคปงานของเต้ก็จะอยู่แต่ในห้องผ่าตัดเต้ก็จะเห็นทุกอย่างเมื่อการที่ผ่าตัดคนไข้แต่ละรายเสร็จแล้วนะครับหน้าที่ของเต้อีกอย่างหนึ่งก็คือนำพาคนไข้เหล่านั้นนะฮะกับเข็นกลับไปส่งที่ตามตึกต่างๆเพื่อรอพักฟื้นต่อไปนะฮะครับแล้วทีนี้เหตุการณ์วันนั้นนะฮะผมก็อยู่เวรดึกเหมือนกันแล้วตัวเต้ก็อยู่เวรดึกเหมือนกันแต่วันนั้นผมประจำอยู่ที่สูตินรีเวชก็คือเป็นตึกที่เพิ่งคุณแม่ที่เพิ่งคลอดหรือกำลังจะคลอดก็จะมาพักอยู่ตึกนั้นแล้วตัวเต้อะครับก็จะอยู่ห้องผ่าตัดก็คือตัวเต้เขาจะอยู่ชั้น3ห้องผ่าตัดจะอยู่ชั้น3ณวันนั้นมีเคสผ่าคลอดครับครับครับผมมีเคสผ่าคลอดทุกสิ่งทุกอย่างก็ดำเนินการไปตามปกตินะครับผ่าคลอดเสร็จสุบปุ๊บเสร็จสับปุ๊บตัวเต้เขาก็จะโทรลงมาหาผมครับเพื่อที่เอาเด็กทารกที่เพิ่งคลอดนะครับเอามาไว้ในตู้อบเพราะว่าน้องเขาคลอดก่อนกำหนดแต่ทุกอย่างแข็งแรงดีนะครับครับผมก็เลยเดินขึ้นไปรับเด็กทำภารกิจอะไรเสร็จสรรพทุกอย่างแล้วมันถึงเวลาที่ตัวเพื่อนตัวเต้เนี่ยจะต้องออกเวรแล้วตัวเต้เขาก็เข้าไปอาบน้ำคลีนตัวแล้วก็จะกลับลงมาเพื่อที่จะไปตึกหอพักของเขาซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกันตึกนั้นจะบอกก่อนว่าตึกนั้นจะไม่ใช่หอพักทุกชั้นบางชั้นก็จะเป็นหอผู้ป่วยด้วยครับตึกนั้นจะมีทั้งหมด8ชั้นครับพี่ตึกนั้นจะมีทั้งหมด8ชั้นโดยชั้นที่เป็นบุคลากรที่ใช้สำหรับพักอาศัยหรือพักเวรจะอยู่บริเวณชั้น8ชั้นกับชั้น7ครับแล้วนะวันนั้นตัวเต้เขาก็ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น7หลังจากที่เขาเสร็จภารกิจของเขาแล้วนะฮะเขาก็ขึ้นไปนอนที่ห้องของเขาที่ชั้น7ห้องของเขาก็คือห้อง706นะครับจำเลขนี้ไว้นะฮะ706นะฮะครับผมก็ผม706ครับผมและทีนี้ตัวของเต้เอง เขาจะมีความเชื่อที่แปลกๆบางอย่าง ทุกครั้งไม่ว่าเขาจะไปนอนที่ไหนไม่ว่าจะเป็นโรงแรมห้องพักตัวเองหรือแม้กระทั่งเป็นบ้านของเพื่อนคนอื่นๆเขาจะเคาะประตูก่อนทุกครั้งครับต่อให้มีใครอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามเขาจะเคาะประตูก่อนทุกครั้งผมก็เคยถามว่าเฮ้ยเคาะทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยฮะเคาะทำไมเขาบอกว่าเขาก็ให้เหตุผลว่าเราไม่รู้หรอกว่าตอนที่เราไม่อยู่อ่ะมีใครเฝ้าห้องให้เราอยู่หรือเปล่าและการที่เราจะเปิดประตูพรวดเข้าไปเลยเนี่ยมาดูเสียมารยาทอันนี้คือคำตอบของเพื่อนผมนะฮะคำตอบของเต้เขาทุกครั้งเขาก็จะเคาะประตูทุกครั้งแล้ววันนั้นเขาก็เคาะเหมือนเดิมเคาะ3ครั้งเคาะแบบจะเข้าไปแล้วนะครับเขาก็เปิดประตูเข้าไปแล้วพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่า
บรรยากาศในห้องอ่ะมันแปลกจากที่เคยอยู่โดยปกติห้องชายโสดนะครับพอเปิดเข้าไปปุ๊บมันก็จะไม่เรียบร้อยนักหรอกครับมันก็จะมีแบบเป็นห้องชายโสดมีแบบกางเกงนู่นนี่นั่นคือปลาอะไรไปเต็มพื้นไปหมดด้วยความห้องชายโสดแต่วันนั้นเขาเปิดห้องเข้าไปปุ๊บทุกอย่างถูกพับเรียบร้อยทั้งหมดคือเหมือนมีคนมาทำให้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับภายในห้องสะอาดแอร์ถูกเปิดแล้วก็หมอนผ้าห่มอะไรอธิบายเตียงก่อนดีกว่าเตียงเขาจะเป็นเตียงไซส์ประมาณ5ฟุตซึ่งมันจะนอนได้2คนครับแล้วทีนี้หมอนเขาจะเพื่อนผมจะเป็นคนที่ติดหมอนจะต้องมีหมอนไว้2ใบเขาก็จะวางอยู่บนเตียงก็เล่าให้ฟังว่าพอเดินเข้าไปทุกอย่างมันแปลกทุกอย่างในห้องมันดูเรียบร้อยซึ่งตอนนั้นเขาเล่าให้ฟังว่าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาคิดบอกคงแฟนเขามาเซอร์ไพรส์อะไรสักอย่างแหละมั้งแล้วทีนี้ผมเขาก็เดินเข้าห้องไปและความแปลกที่สองก็คือเตียงมันเป็นเตียง5ฟุตใช่ไหมครับแล้วมันจะมีหมอนสองฝั่งหมอนฝั่งหนึ่งมันยุบอยู่เหมือนมีคนนอนคือมันบุ๋มลงไปอย่างนั้นเหรอใช่ครับมันบุ๋มลงไปตัวรวมทั้งเตียงฝั่งนั้นด้วยครับครับผมมันเหมือนมีคนนอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่เพื่อนผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อมากๆเรื่องพวกนี้ตัวเต้เลยเขาก็เลยทำการเอาพวกกระเป๋าเอาเหรียญอะไรไปวางบนนั้นให้เต็มเหมือนการซื้อที่เหมือนการเอาของไปวางไว้เพื่อไม่ให้ใครนอนใช่ครับเขาก็จะเอาแบบพวกเป้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยไปวางไว้ตรงนั้นปุ๊บแล้วเขาก็เดินหันหลังออกจากห้องมาคือเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นอ่ะเขาไม่มีกระจิตกระใจจะนอนแล้วครับครับผมเขาก็เดินหันหลังออกจากห้องมาประตูห้องอ่ะมันยังไม่ได้ถูกปิดตั้งแต่ตอนเปิดคราวแรกนะครับครับเขาบอกว่าเขายังไม่ได้ปิดเขาเปิดไปปุ๊บเขาก็เดินเข้าไปเลยเพราะสภาพห้องมันแปลกเขาก็เลยไม่กล้าที่จะปิดประตูเพื่อมีอะไรเขาจะได้วิ่งออกได้เลยครับครับผมในช่วงที่เขาเดินเข้าไปอ่ะเขาเดินไปประมาณครึ่งห้องพอเห็นว่ามันมีรอยบุ๋มอยู่บนเตียงนะครับเขาก็เลยหันหลังปุ๊บพอหันหลังไปปุ๊บอ่ะประตูมันถูกปิดแล้วฮะเดี๋ยวคือตอนแรกคือยังไม่ได้ปิดประตูถูกไหมใช่ครับแต่พอหันหลังปุ๊บประตูถูกปิดไปแล้วแต่ที่เขาไม่ได้ไปแตะเลยใช่ก็คือเหมือนว่าพอเปิดประตูปุ๊บเฮ้ยห้องมันแปลกอารมณ์แบบเฮ้ยห้องมันแปลกว่ะก็คือเดินเข้าไปแต่ยังไม่ปิดประตูเผื่อเจออะไรจะได้วิ่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับเอ้ยอารมณ์มันเหมือนครับอารมณ์เหมือนจะถูกปิดให้อยู่ด้วยกันในห้องเลยนะอารมณ์นั้นเลยนะน่าจะอารมณ์นั้นนะครับครับแล้วพอช่วงที่เขาหันหลังไปประตูมันถูกปิดครับเขาก็แบบไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วแล้วทีนี้เต้เขาเป็นคนที่โวยวายครับเขาก็ตะโกนแบบว่าไม่เล่นนะเว้ยไม่เล่นนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปิดพยายามที่จะเปิดประตูประตูเปิดไม่ออกครับผมประตูเปิดไม่ออกตอนก็ปกติคือไม่ได้กดล็อกหรือว่าอะไรแต่เปิดไม่ออกไม่ได้ถูกล็อกไม่ได้ถูกล็อกอะไรเลยครับแต่มันเปิดไม่ออกเขาเล่าให้ฟังว่าการเปิดไม่ออกนะคือเขาบิดประตูใช่ไหมครับแล้วเขาก็ดึงประตูเข้าหาตัวแล้วประตูมันก็จะแง้มนิดนึงแล้วเหมือนว่าไม่มีคนอีกฝั่งนึงอ่ะดึงกลับคือมีเหมือนมีคนข้างนอกดึงกลับมันสวนดึงสู้อย่างนั้นเหรอใช่ครับอุ้ยครับผมครับผมและทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าใครแกล้งอ่ะไม่เล่นนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยฮะครับใครแกล้งไม่เล่นนะแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าเสียงฝั่งตรงข้ามอ่ะฝั่งตรงข้ามประตูอ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นอ่ะมันคือเสียงผมเออใช่แต่ตัวผมอยู่เวรคืออันนั้นคือผมไม่ได้รู้เรื่องเลยนะเขามาเล่าให้ฟังทีหลังตัวผมมาอยู่เวรไม่ได้รู้เรื่องเลยแต่เขาบอกว่าณวินาทีนั้นน่ะที่มันยื้ออ่ะยื้อประตูกันอยู่อ่ะครับเขาเล่าให้ฟังว่ามันมีเสียงคนหัวเราะเสียงคนพูดอยู่อีกฝั่งประตูนึงคืออยู่ข้างนอกแล้วเป็นเสียงผมเขาจำเขาบอกเขาจำได้ครับ
บอกเสียงหัวเราะอย่างเงี้ยมึงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับบอกเขาจำได้คือเพื่อนที่ได้ยินเสียงว่าเป็นเสียงเราเนี่ยเขาไม่ได้บอกอีกไหมว่าเราพูดว่าอะไรหัวเราะครับณวินาทีนั้นเขาเล่าให้ฟังว่าณวินาทีนั้นเขาโล่งใจเขาโล่งใจว่าอย่างน้อยก็เป็นเราที่แกล้งเขาเออคือเพื่อนเข้าใจว่าเป็นเราตอนแรกคิดว่าเป็นเราเขาบอกเขาคงโล่งเขาก็โล่งใจเขาก็เลยปล่อยลูกบิดเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าเป็นเราอ่ะเราต้องผลักประตูมาแล้วก็แบบจะเอเขาครับอะไรอย่างเงี้ยพอเขาปล่อยลูกบิดปั๊บเขาเล่าให้ฟังว่าประตูอ่ะมันเปิดปึ้งออกมาไม่มีใครยืนอยู่หน้าห้องเลยครับคือเปิดมาก็ไม่เห็นเราไม่เห็นไม่เห็นครับครับเขาก็เลยเขาก็ยังเชื่อมั่นว่ามันต้องเป็นผมแหละเขาก็เลยเดินออกมาปิดประตูเขาก็เลยเดินออกมาปิดประตูแล้วลงไปหาผมข้างล่างคือลงมาด่าผมแหละว่าเล่นอะไรแบบกูกลัวนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าผมก็บอกเฮ้ยกูยังไม่ได้ไปไหนเลยนะกูยังทำเด็กอยู่เลยคือเหมือนกับว่าเรากำลังแบบว่ากล่อมเด็กนอนอยู่อะเพราะเด็กมันร้องแล้ววันนั้นอะคือเด็กร้องทั้งวอร์ดเลยครับครับร้องพร้อมกันเลยครับครับผมก็เลยแบบเวลาที่เราอยู่เวรที่เราจะต้องดูเด็กแรกคลอดแล้วเด็กร้องทั้งวอร์ดอย่างเงี้ยมันจะวุ่นวายมากแล้วผมก็คือไม่มีเวลาขึ้นไปแกล้งเขาแน่นอนครับครับผมก็บอกเอ้ยไม่ได้ไปไม่ใช่กูนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกคือเขายืนยันว่ายังไงก็เป็นเราถูกต้องไหมครับใช่ถูกต้องครับเพราะว่าเขายืนยันบอกว่าเสียงหัวเราะอันนั้นน่ะยังไงก็เสียงผมครับผมแล้วทีนี้เขาบอกว่าผมก็แบบฟีลแบบว่ามึงเหนื่อยแหละขึ้นไปนอนเถอะอะไรอย่างเงี้ยคงเหนื่อยเขาก็บอกเออแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ก่อนที่เขาจะออกไปอะครับเขาก็บอกหันหลังกลับมาบอกว่าไม่เล่นแล้วนะเว้ยกลัวเขาก็เดินขึ้นห้องไปแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลาที่เขากดลิฟต์เพื่อที่จะขึ้นไปชั้น7นะครับกลับไปที่ห้องนั้นนะฮะช่วงที่เขากำลังก้าวเข้าลิฟต์อ่ะลิฟต์อ่ะมันหยุดอยู่อย่างนั้นเลยคือประตูไม่ได้ปิดนะคือมันค้างอยู่อย่างนั้นประตูไม่ปิดด้วยแล้วก็ค้างอยู่อย่างนั้นใช่ครับผมก็ยืนสบตากันสองคนนะฮะก็คือมองเห็นกันเนี่ยฮะผมก็ยืนสบตากันสองคนผมก็สกิดในใจเอ๊ะทำไมไม่กดปิดลิฟต์มันสามารถกดเองได้อะครับผมก็แบบแล้วก็ช่วงเวลาที่ลิฟต์มันกำลังปิดอะลิฟต์มันจะปิดเข้าหากันลิฟต์มันจะปิดเข้าหากันในช่วงแวบหนึ่งอะอันนี้ที่ผมเห็นนะฮะในช่วงเวลาแวบหนึ่งอะครับผมเห็นอะมีเป็นคนไข้แก่ๆผู้ชายอะกอดคอเขาอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยขนหัวลุกเดี๋ยวคือมันคือเห็นเลยเหรอว่าเป็นคนแก่เกาะคออยู่ครับผมครับครับผมคือช่วงเวลาที่ลิฟต์มันกำลังจะปิดแล้วมันกำลังจะปิดสนิทอย่างเงี้ยผมคือผมมองสบตาเขาอยู่ไงครับผมมองสบตากับเพื่อนผมอยู่นะครับแล้วพอจากนั้นผมก็จะเห็นจนลิฟต์ปิดช่วงเวลาตอนลิฟต์จะปิดอ่ะกำลังปิดสนิทแล้วผมเห็นว่ามีคนแก่กอดคอเขาอย่างงี้คืออันนี้เห็นเป็นเงาสะท้อนหรือว่าเห็นด้วยตาเนื้อเห็นคือในลิฟต์มันจะมีกระจกโอ้ใช่ใช่ผมเห็นในกระจกอะครับผมเห็นในกระจกแต่ว่าอีตรงที่เป็นตัวเพื่อนผมยืนอยู่ผมไม่ได้เห็นแต่ผมเห็นในกระจกครับครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมแล้วเราได้บอกเพื่อนไหมครับยังไม่ได้บอกครับยังไม่ได้พูดครับยังไม่ได้พูดเพราะว่าผมก็กลัวเหมือนกันครับผมก็ไม่ได้พูดผมก็คิดในใจโชคดีแล้วกันอย่างเงี้ยครับผมก็แบบคิดในใจโชคดีแล้วแหละโชคดีแล้วกันแล้วทีนี้ผมก็เล่าให้ฟังต่อนะครับว่าพอลิฟต์ไปถึงชั้น7ปุ๊บอ่ะเขากดแค่ชั้น7ลิฟต์มันก็ควรที่จะเปิดชั้น7ครับครับผมแต่มันเปิดทุกชั้นเลยครับ4 5 6เดี๋ยวคืออารมณ์แบบเหมือนมีคนกดทุกชั้นเลยถูกต้องมั้ยครับปกติถ้าไม่มีคนกดลิฟต์จะไม่เปิดมันจะวิ่งรวดเดียวขึ้นไปเลยชั้น7ครับผมครับผมครับผมลิฟต์เปิดทุกชั้นเลยครับ4 5 6แล้วทุกครั้งที่ลิฟต์เปิดอ่ะลิฟต์มันมีน้ำหนักเหมือนคนเดินเข้ามาด้วยทุกชั้นครับครับ
อันนี้ที่เขาเล่าให้ฟังนะครับครับครับผมลิฟต์มันมีน้ำหนักคือลิฟต์มันสั่นเหมือนมีคนเดินเข้ามาทุกชั้นแล้วพอชั้น6ปุ๊บพอกำลังจะขึ้นไปชั้น7สิ่งที่ถูกต้องก็คือลิฟต์มันต้องเปิดครับแต่ลิฟต์ไม่เปิดครับลิฟต์เลยขึ้นไปชั้น8อ้าวครับแล้วชั้น8นะตอนนั้นก็คือเป็นชั้น8เนี่ยมันจะเป็นห้องพิเศษคือเป็นห้องค่อนข้างพิเศษเก่าที่เขากำลังจะรีโนเวทเป็นหอพักแล้วณวันนั้นอ่ะยังไม่มีหมอหรือพยาบาลอะไรขึ้นมาพักเพราะว่าเขายังรีโนเวทไม่เสร็จพอเปิดมาติ้งมันก็จะเห็นเป็นโถงทางเดินยาวๆซ้ายมือก็จะเป็นห้องพักเวรของพยาบาลครับผมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นพวกห้องพิเศษห้อง VIP เรียงไปตั้งแต่801แล้วก็ยาวเข้าไปเลยครับและทีนี้เต้เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็ตกใจเขาพยายามที่จะกดปิดลิฟต์ลิฟต์มันก็ไม่ปิดฮะแต่ในลิฟต์อ่ะมันมีเสียงคนแบบหลายคนมากอยู่ในลิฟต์อ่ะวิ่งออกไปและลิฟต์อ่ะจากที่มันความรู้สึกหนักลิฟต์มันก็เหมือนว่าถูกยกขึ้นเหมือนกับว่าพอมีคนออกไปอย่างเงี้ยครับลิฟต์มันก็จะเบาลงลิฟต์มันก็จะยกขึ้นมานิดนึงครับผมเขารู้สึกว่ามีคนเดินออกจากลิฟต์ไปเยอะมากคืออารมณ์เราเข้าใจเลยว่าเวลาที่มีคนเข้าลิฟต์เนี่ยคือลิฟต์มันจะมีการสั่นแล้วก็มีการย่อของลิฟต์ด้วยน้ำหนักนะด้วยน้ำหนักเนี่ยแล้วคือชั้น7อ่ะคือจริงๆมันต้องจอดก่อนเพราะกดเอาไว้อยู่ก็คือชั้น7ถูกมั้ยครับใช่ครับใช่ครับต้องกดชั้น7ชั้น8ใช่ครับคือเลยชั้น7แล้วก็ไปเปิดที่ชั้น8แล้วก็เขาเล่าให้ฟังว่าความรู้สึกของเขาอ่ะเหมือนมีคนเดินออกจากลิฟต์ไปเยอะมากๆครับแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าในระหว่างที่มันกำลังมีคนออกไปเนี้ยลิฟต์อ่ะมันก็จะค่อยๆปิดครับลิฟต์มันก็จะค่อยๆปิดเขาบอกว่าถ้าลืมตามันจะเป็นเหมือนหนังผีแน่นอนที่จะมีตัวอะไรวิ่งวิ่งเข้ามาจากมุมไกลๆตรงนั้นอ่ะเขาก็เลยตัดสินใจหลับตาเต้ก็ตัดสินใจหลับตาพอหลับตาปุ๊บทีนี้พอหลับตาปุ๊บมันก็จะมองไม่เห็นอะไรยิ่งหลับตามนุษย์เราอ่ะมันก็จะยิ่งจินตนาการจริงใช่ใช่เลยครับผมและประกอบกับเจออะไรแบบนี้ด้วยครับเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นสติเขาอะตะเลิดแล้วยังไงก็ขอเข้าไปถึงห้องยังไงก็ขอแบบพอจอดชั้นเจ็ดปุ๊บเขาจะวิ่งไปเลยเขาก็หลับตาเขาก็มีความรู้สึกว่าลิฟต์มันกำลังลงจากชั้นแปดความรู้สึกเขานะฮะลิฟต์มันก็กำลังลงพอมันก็จะมีเสียงคือลิฟต์ของโรงพยาบาลผมอะพอมาถึงแต่ละชั้นอะมันก็จะมีเสียงแบบชั้นเจ็ดถึงแล้วค่ะเสียงคล้ายๆโอเปอเรเตอร์พูดใช่เป็นระบบลิฟต์อันนั้นพอติ้งปุ๊บแต่ทีนี้พอมาเล่าให้ฟังพอไปถึงชั้น7ปุ๊บเสียงอะปกติมันต้องพูดว่าชั้น7ถึงแล้วค่ะครับแต่ทีนี้มันเสียงแบบชั้น7แค่นั้นเลยห้วนๆเลยใช่เลยครับชั้น7โอ้ยผู้หญิงขนลุกเดี๋ยวเดี๋ยวคือเพื่อนเราเนี่ยที่ว่าพอลงมาชั้น7ปุ๊บเนี่ยครับคือหลับตามาตลอดถูกไหมใช่ครับแล้วไม่รู้สึกอะไรเหรอไม่รู้สึกอะไรเหรอว่าคือเหมือนลงมาคนเดียวหรอหรือยังไงคือความที่เขาหลับตาครับเขาก็จะแบบจินตนาการไปทั่วเพราะว่าสติเขาเริ่มไม่โอเคละเขาเริ่มไม่โอเคละที่เขาเล่าให้ฟังในระหว่างที่เขาหลับตาในช่วงเวลาที่ลิฟต์มันกำลังเคลื่อนจากชั้น8ลงมาชั้น7เขาบอกว่าความรู้สึกมันเหมือนว่ามันนานมากครับมันนานมากแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่ามันจะมีเสียงเหมือนวีอะเสียงวีหูเวลาเลยที่มันเงียบมากๆแล้วมันจะได้ยินเสียงวีอะครับใช่ครับโอ้จะวิ่งอย่างนั้นครับใช่ครับแต่ทีนี้มันเป็นวิ่งที่เขาบอกว่าในระหว่างที่ชั้น8ลงมาชั้น7มันเป็นวิ่งที่วิ่งวนรอบเขาอะโอ้เดี๋ยวสมมติวิ่งซ้ายปุ๊บครับพอวิ่งมันก็วิ่งแล้วก็จากซ้ายปุ๊บมันก็มาวิ่งข้างขวาแล้วก็ไปวิ่งข้างหลังแล้วก็ย้ายกลับมาข้างซ้ายอีกทีแล้วก็วิ่งข้างหน้าแล้วก็มาข้างขวาอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะอารมณ์เซอร์ราวเลยประมาณนั้นใช่ครับสเตอริโออะครับโอ้โหครับผมอยู่รอบๆบตัวเขาเลยแล้วพอมาถึงชั้น7เสียงลิฟต์อะ
โดยปกติมันจะบอกว่าชั้นเจ็ดถึงแล้วค่ะแต่เสียงอันนั้นอ่ะชั้นเจ็ดแล้วเหมือนระบบเสียงอ่ะมันก็ยานเหมือนเทปยานอ่ะชั้นเจ็ดอย่างเงี้ยฮะครับผมครับเข้าใจไหมฮะแล้วก็ตัดฮวนแค่นั้นเลยครับตัดฮวนแค่นั้นเลยแล้วเขาก็ลืมตาขึ้นมาเพราะว่าเขาได้ยินคำว่าชั้นเจ็ดครับพอเขาลืมแต่พอเขาลืมตาขึ้นมาเขาก็ยังอยู่ที่ชั้นแปดเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวนะแต่รู้สึกว่าลิฟต์มันลงแล้วใช่แต่พอลืมตามาคือมันอยู่ชั้นแปดเหรอใช่ครับอยู่ชั้นแปดเหมือนเดิมเฮ้ยเขาก็แบบว่าครับเขาก็จะปิดลิฟต์เพื่อที่จะให้ลิฟต์มันปิดลิฟต์มันไม่ยอมปิดตอนนั้นคือเขาเต้อะช่างใจแล้วว่าคือพอเดินออกไปอ่ะซ้ายมือมันจะเป็นบันไดตั้งใจหลับตาวิ่งลงแป๊บเดียวถึงชั้นเจ็ดเพราะมันแค่ชั้นเดียวครับหรือว่าจะยืนอยู่ในลิฟต์แล้วพยายามกดปิดต่อไปครับก็คือเขาเต้มาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นน่ะถ้ายืนอยู่มันก็เสี่ยงที่ว่าอาจจะไม่ได้ออกไปอีกเลยก็ได้ความรู้สึกมันตอนนั้นนะครับหรือถ้าสมมติเดินออกไปแล้วมาโดนจัมป์สแกร์ตรงบันไดมันอาจจะตกบันไดตายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มันเล่าให้ฟังบอกว่ามันไม่มีทางเลือกมันบอกว่าถ้าสมมติว่าถ้าจะตายขอตายข้างนอกไม่อยากตายในลิฟต์มันก็แบบมันเล่าให้ฟังว่ามันตัดสินใจวิ่งออกไปพอวิ่งชั้น8ใช่ไหมครับใช่ครับคือห้องเขาอยู่ชั้น7เขาก็วิ่งออกมาครับปุ๊บแล้วเขาถ้าเขาหักเลี้ยวทันทีอ่ะมันก็จะเป็นบันไดครับพอเขาหักเลี้ยวปุ๊บพอช่วงที่แบบเขาจะก็จับราวบันไดครับแล้วเขาจับราวบันไดแล้วหางตาซ้ายเขาอะฮะเขาก็จะเห็นลิฟต์อ่ะมันยังเปิดอยู่ครับครับผมเขาบอกว่าหางตาของเขาอ่ะเห็นเป็นลุงแก่ๆอยู่ในลิฟต์และลิฟต์ก็ค่อยๆปิดก็คือเห็นเป็นลุงแก่ๆที่ใส่ชุดคนไข้ครับยืนกดลิฟต์อยู่กดลิฟต์ข้างในเหมือนกดลูดนะฮะกดเหมือนเด็กเล่นนะกดลูดอู้ตายแล้วเดี๋ยวคือเท่ากับว่าน่าจะเป็นลุงคนเดียวกันกับที่เราเห็นว่าเกาะคอถูกไหมใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าหางตาพอเขาเห็นปุ๊บเขาหางตาปุ๊บด้วยแบบด้วยปฏิกิริยาของคนพอเราเห็นหางตาปุ๊บหน้าเราจะหันไปทันทีครับครับผมพอไม่เห็นหางตาปุ๊บอะหัวมันอะหันไปมองทันทีครับในช่วงและตอนนั้นลิฟต์มันกำลังจะปิดมาเล่าให้ฟังว่าลิฟต์กำลังจะปิดปุ๊บลุงเขาก็ลุงในลิฟต์นะครับเขาก็เงยหน้าออกมาพรุ่งนี้พาลงไปส่งด้วยนะตะโกนออกมาจากในลิฟต์โอ้ยนี่คือเพื่อนวิ่งแล้วแต่ว่าได้ยินเสียงตามหลังมาเลยใช่ใช่พอจบคำนั้นปุ๊บวิ่งลงเลยครับครับวิ่งลงไปเลยครับแล้วพอถึงชั้นเจ็ดปุ๊บเขาก็จะวิ่งไปที่ห้องตัวเองห้อง706ครับแล้วฝั่งตรงข้ามแล้วฝั่งตรงข้ามมันก็จะเป็น709คือตัวเลขอะฮะการจัดเป็นตัวเลขห้องเขาชั้นเนี้ยมันจะแปลกครับปกติมันต้องเรียง701 702 703ครับแต่นี้คือเลขห้องอะมันสเปะสปะไปหมดเลยครับ701จะอยู่ในสุด702จะอยู่แต่702อะก็จะเด้งมาอยู่ห้องแรกและทีนี้ห้องเพื่อนผมอะ706ครับห้องตรงข้ามเป็น709ครับความกลัวมันก็วิ่งไปปุ๊บเปิด709เข้าห้องไปเลยครับครับซึ่งห้องนั้นน่ะเป็นห้องที่ยังไม่มีใครอยู่โอ้ยว่าแล้วเชียวครับพอมันเปิดเข้าปุ๊บแล้วก็ปิดประตูปุ๊บพอมันหันหลังกลับมามันก็กลายเป็นห้องโล่งๆมันก็นั่นไงครับผมมันก็กลายเป็นห้องโล่งๆแต่ทีนี้ด้วยความที่แบบว่าอย่างน้อยก็อยู่ของชั้นตัวเองมันก็เป็นห้องมันจะเป็นเหมือนกันแต่เป็นห้องมันจะอยู่ตรงข้ามกันเหมือนกับว่าถ้าสมมติห้อง706ห้องของเต้ครับปลั๊กไฟอยู่ทางซ้าย709ปลั๊กไฟก็จะอยู่ทางขวาตรงขวาจะตรงข้ามกันครับมันก็ตัดสินใจเปิดไฟครับพอเปิดไฟปุ๊บมันก็จ
ุกอย่างจะเป็นโล่งหมดเลยไม่มีเตียงไม่มีอะไรแล้วทีนี้มันก็ยืนสงบสติอารมณ์แล้วก็มันก็บอกว่ามันขำตัวเองที่แบบว่ากลัวจนเข้าห้องผิดครับมันก็ยืนทำใจเพื่อที่อย่างน้อยก็จะอยู่ชั้นตัวเองชั้น7ครับพอมันเริ่มทำใจได้แล้วเริ่มสงบลงแล้วมันก็เลยเปิดประตูออกไปครับเปิดประตูออกไปแล้วฝั่งตรงข้ามอ่ะก็จะเป็นห้องตัวเองครับแล้วทีนี้มันก็ออกจากห้องนั้นนะฮะแล้วก็ปิดประตูแล้วก็เดินเข้าห้องตัวเองไปครับทีนี้ห้องตัวเองณตอนแรกที่ยังเห็นว่าเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยพอเปิดประตูห้องตัวเองเข้าไปก็ระเนระนาดเหมือนเดิมอะครับอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวถ้าย้อนกลับไปตอนแรกก็คือห้องจะเรียบร้อยมากแต่สิ่งที่ผิดปกติก็คือบนเตียงเนี่ยจะมีเหมือนคนนอนบนเตียงอยู่ก็คือหมอนมีอาการยุบเตียงมีอาการยุบใช่ครับใช่ครับครับและพอเปิดเข้าไปมันกลายเป็นห้องปกติที่มันทำสกปรกไว้ตั้งแต่แรกครับซึ่งมันต่างจากตอนแรกที่เปิดประตูเข้ามาทีนี้มันก็งงแล้วแต่ทีนี้ด้วยความกลัวมากมันก็ตัดสินใจนอนเลยและเตียงที่เต้มันเอาอะไรไปวางไว้ครับที่อีกฝั่งหนึ่งอะครับครับก็เหมือนของพวกนั้นอะลงมากองอยู่กับพื้นทั้งหมดโอ้อารมณ์มันถูกยกลงมาหรือไม่ก็ถูกปัดลงมาจากเตียงใช่ถูกปัดลงมาจากเตียงครับแต่มันแบบอย่างน้อยนี่ก็ห้องเราครับมันก็เลยตัดสินใจนอนครับมาเล่าให้ฟังว่ายังไม่ทันจะหลับเลยครับครับไม่ถึง10นาทียังไม่ทันจะหลับเลยมีเสียงเคาะห้องก๊อกก๊อกก๊อกแล้วมาเล่าให้ฟังว่าเป็นเสียงผมอะเต้นอนยังวะอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้ด้วยความที่มันเจออะไรมาเยอะแล้วครับแล้วก็ประกอบกับตอนแรกมันลงไปหาผมข้างล่างแล้วก็รู้ว่าผมทำงานอยู่ข้างล่างผมไม่มีทางมาเคาะอย่างนั้นได้แน่นอนครับมันก็เลยเลือกที่จะไม่ตอบครับก็เคาะอีกเคาะนอนยังวะอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นอะอยู่3รอบแต่เราไม่ตอบใช่ไหมเราเงียบใช่ครับเพื่อนไม่ตอบครับสักพักมันกลายเป็นทุบแหละนอนหรือยังอย่างเงี้ยเป็นเสียงผมนะนอนหรือยังและด้วยความที่ประกอบกับกลัวด้วยเต้นะครับเต้เล่าให้ฟังว่าประกอบที่ว่าเขากลัวด้วยเขาง่วงด้วยจากความกลัวมันก็เปลี่ยนเป็นโมโหครับมันก็เลยบอกว่าครับหยุดยุ่งกับกูได้แล้วขอโทษนะครับความหยาบหยุดยุ่งกับกูได้แล้วจะนอนครับด้วยความที่แบบว่ามันต้องแบบด่าขนาดนี้แล้วอะต้องหยุดได้แล้วแหละด้วยความเต้มันก็คิดแบบนี้มันก็ล้มตัวลงนอนครับสักแป๊บหนึ่งประมาณ15นาทีมาเล่าให้ฟังว่าเสียงคอมาอีกก๊อกก๊อกก๊อกคราวนี้เป็นเสียงผู้หญิง คนหนึ่งนอนหรือยังเต้นอนหรือยังครับครับแล้วมันบอกว่ามันไม่เคยได้ยินเสียงผู้หญิงคนนี้มาก่อนและอีกอย่างหนึ่งห้องพักแถวชั้น7ชั้นนั้นอ่ะเป็นของผู้ชายเท่านั้นคือไม่มีทางที่ผู้หญิงจะขึ้นมานอกจากเป็นแฟนกันครับเต้นอนหรือยังมันก็บอกไม่ใช่แล้วมันก็เลยเลือกที่จะไม่ตอบแล้วก็ขออีกเสียงผู้หญิงคนนั้นนะครับขออีกนอนหรือยังมันก็ไม่ตอบแล้วสักพักหนึ่งมันก็เปลี่ยนเป็นทุบทุบประตูดังเลยสนั่นเลยเดี๋ยวตุ้ม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 เลยใช่ครับทุบแบบทุบปึ้งปึ้งปึ้งอ่ะครับเข้าห้องคนอื่นออกมาทำไมไม่ปิดไฟครับจำได้ไหมครับที่เขาเข้าห้องผิด709ใช่เขาเปิดไฟไว้ครับแล้วเขาออกมาเลยโดยที่ไม่ปิดไฟครับมีเสียงผู้หญิงบอกว่าเข้าห้องคนอื่น
ออกมาแล้วทำไมไม่ปิดไฟเท่านั้นแหละครับมันก็เด้งตัวลุกขึ้นเลยครับด้วยความเข้าใจที่ว่าเจ้าของห้องเขามาแล้วเขาไม่พอใจก็เลยจะลุกขึ้นไปเปิดประตูเพื่อที่จะบอกว่าขอโทษครับพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บครับฝั่งห้องตรงข้ามก็จะเป็น709ประตูถูกเปิดอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวประตูคือถูกเปิดเท่านั้นที่ตอนแรกเขาโอเคไม่ปิดไฟตอนออกมาเขาปิดประตูครับใช่ครับโอ้ยครับประตูถูกเปิดอยู่เต้มันก็เลยเดินออกไปครับแล้วเอื้อมมือครับไม่ตัวไม่เข้านะครับคือตัวยันกำแพงหน้าห้องไว้แล้วก็เอื้อมมือไปปิดไฟแล้วก็ชักมือกลับช่วงที่ชักมือกลับครับประตูอะฮะมันก็ปิดมาพร้อมกับมือนั่นไงครับว่าแล้วครับผมนั่นแหละฮะหลังจากนั้นมันไม่นอนเลยฮะมันก็วิ่งลงมาวิ่งลงบันไดเลยนะครับวิ่งลงมาแล้วอยู่กับผมที่ตึกนาริเวศทั้งคืนได้เล่าให้เราฟังทุกอย่างเลยไหมตอนที่เขาลงมาใช่ครับก็เล่าให้ผมฟังครับตั้งแต่เล่าให้ฟังเลยครับตั้งแต่ต้นจนจบเล่านะตรงนั้นเลยแล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่าเราสงสารเพื่อนมันจะมีห้องพักอยู่ที่ตึกนาริเวศนั่นแหละคือคนพลุกพล่านมันจะมีเสียงเด็กร้องทั้งคืนอยู่แล้วก็คือมึงไม่เหงาแน่นอนก็เลยให้เขาโอเคไปนอนในห้องพักเวรตรงนั้นแหละเพราะสงสารเพื่อนเขาก็เลยเข้าไปนอนพักในห้องพักเวรและความกลัวฮะเขาก็นอนไม่หลับเขาก็บอกว่านอนไม่หลับหรอกเด็กร้องอะไรอย่างเงี้ยขอยืนอยู่ด้วยขอช่วยทำงานละกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยผมทำงานแต่ด้วยความที่เขาควบเวรมาสุดท้ายเขาก็เข้าไปนอนเขาก็เข้าไปนอนในห้องพักเวรนั้นนะฮะแล้วพยาบาลเขาอะก็จะเข้าออกห้องนั้นตลอดเวลาครับเขาก็อุ่นใจเขาก็หลับไปจำน้องคนที่ผมเจอเขาที่แล้วได้ไหมฮะจำได้เต้เล่าให้ฟังว่าในช่วงที่มันสบายใจอะครับครับมันก็หลับไปมันก็บอกว่าช่วงที่มันสลึมสลือมันเห็นเด็กคนนึงอะเดินเข้าห้องมาประตูห้องมันจะเปิดอยู่แล้วอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับประตูห้องเปิดอยู่แล้วมาเห็นน้องเด็กคนนึงเดินเข้ามาแล้วก็มาจับผ้าห่มให้มันแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายออกไปครับใช่ครับครับแล้วก็สองช็อตเลยนะอันนี้หลายช็อตเลยครับเต้เจอวันนั้นโอ้ครับผมแล้วทีนี้มันก็เข้าใจบอกเออคงเป็นลูกหลานของคนในนั้นแหละครับด้วยความที่มันยังไม่รู้เช้ามามันก็มาเล่าให้ฟังเล่าแบบเล่าละเอียดว่าเมื่อคืนมันเจออะไรมาปุ๊บเราเข้าใจว่าเพื่อนคงเหนื่อยอาจจะเจอจริงบวกกับคงจะหลอนด้วยครับเราก็ตัดสินใจเราก็ใช้อำนาจหน้าที่ของเราขอดูกล้องวงจรปิดสิว่าหลอนไปเองหรือเจอเพราะว่าในห้องที่พยาบาลนั่งอยู่อะครับที่เฝ้าคนไข้24ชั่วโมงครับเขาจะมีจอมอนิเตอร์แล้วมันจะมีกล้องวงจรปิดในลิฟต์เพื่อที่เวลาสมมติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์คนไข้เป็นลมในลิฟต์เราจะได้เห็นครับผมเราก็ดูเหตุการณ์เมื่อคืนกลับกลายเป็นว่าเหตุการณ์เมื่อคืนอะกลับกลายว่าเพื่อนผมอะเป็นคนที่ลูดลิฟต์ลงเองคือซึ่งตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นลุงวิญญาณลุงคนนั้นซึ่งเหมือนลูดเหมือนเด็กเหมือนลูดเรียกลูดสวิกลิฟต์ใช่ไหมที่มันจะเป็นไฟลูดใช่ครับแต่พอมาเช็คกล้องวงจรปิดกลายเป็นเพื่อนเราเนี่ยนะทามะใช่ครับก็คือเหมือนกับว่าในกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อนผมก็เหมือนว่าเหมือนคุยกับใครอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็ลูดลิฟต์ลงอย่างเงี้ยลูดลิฟต์ลงตั้งแต่ชั้น8อะไรเงี้ยแล้วลิฟต์มันก็เปิดทุกชั้นไปตามที่มันเล่าอะฮะและตรงและตอนที่มันค้างอยู่ชั้น8เพื่อนในกล้องวงจรปิดนะครับครับเต้อะจะยืนนิ่งๆเลยยืนนิ่งๆแข็งๆเลยครับครับแล้วปุ่มลิฟต์อะทุกครั้งที่กดมันจะมีแสงวาบๆครับใช่ใช่แสงมันจะมีปุ่มนึงไปปุ่มโฮลิฟต์ที่กดแล้วลิฟต์มันจะค้างอยู่ตลอดเวลาเปิดประตูมันจะเปิดอยู่ตลอดเวลาปุ่มนั้นนะครับ
ไฟอ่ะมันกระพริบขึ้นรัวๆเลยเหมือนมีคนกดอยู่แต่ในกล้องวงจรปิดอ่ะเพื่อนผมคือยืนนิ่งอยู่เลยนะยืนเหมือนหลับคือเดี๋ยวนะกำลังจะบอกว่าเพื่อนไม่ได้วิ่งออกมาจากลิฟต์ป่ะครับเพื่อนไม่ได้วิ่งออกมาจากลิฟต์เลยโอ้กลัวแล้วโทษครับเพื่อนไม่ได้วิ่งออกมาจากลิฟต์ใดๆทั้งนั้นครับจนประตูลิฟต์ปิดเองแล้วลิฟต์มาเปิดที่ชั้น7ครับผมเพื่อนผมก็เดินออกไปประเด็นก็คือที่มันเล่าว่าลงบันไดครับพอมาเช็คกล้องวงจรปิดตัวมันอยู่ในลิฟต์ตลอดเวลามันมาเหมือนกับได้สติตอนที่มาเปิดประตูห้องจากกล้องวงจรปิดนะฮะที่มาเปิดประตูห้อง709ครับอันนั้นก็คือเหมือนมาได้สติแล้วแล้วก็พอเช็คกล้องวงจรปิดไปอีกเราความเราอยากรู้ด้วยไงช่วงที่มันเปิดประตูออกจากห้อง709ออกมาครับพอเราเปิดปุ๊บมันไม่ได้ปิดประตูนะครับมันก็เดินเปิดกับห้องมันไปแล้วในกล้องวงจรปิดอ่ะมีมือยื่นออกมาแล้วก็ปิดประตูจากห้อง709ยื่นออกมาจากห้อง709เหรอครับครับคือมันไม่ได้เป็นรูปมือที่ชัดนักมันจะเป็นกลุ่มควันเทาๆที่มันเป็นรูปร่างลักษณะคล้ายมือเหมือนว่ามันพุ่งออกมาแล้วก็เลี้ยวโค้งตามประตูแล้วก็ดันประตูกลับเข้าไปครับแล้วก็เราก็ทำการแบบเราอยากรู้ต่อเราก็ดูต่อตอนที่มีเสียงเคาะประตูเราดูกล้องวงจรปิดเรานั่งดูกันแบบสุ่มหัวดูกันพยาบาลก็ดูครับเออกล้องวงจรปิดอ่ะมันจะสามารถบันทึกเสียงได้ด้วยก็มีเสียงเคาะประตูแต่กล้องวงจรปิดในห้องอ่ะไม่มีใครแต่มีเสียงเคาะครับผมแล้วประตูอ่ะมันสั่นเหมือนมีคนเหมือนถูกเคาะถูกเคาะแรงมากมากคนลุกเลยอันนี้ครับผมถูกเคาะแรงมากมากแล้วก็มันก็จะมีภาพที่เพื่อนผมเปิดประตูออกมาเดินเปิดประตูห้อง709แล้วก็เป็นคนปิดประตูเองครับแล้วก็วิ่งลงมาหาผมคือที่กล้องวงจรปิดอ่ะคือก่อนที่จะวิ่งลงมาเราพอเราเช็ควงจรปิดแล้วเนี่ยคือเพื่อนเราเนี่ยก็คือเป็นคนเดินเข้าไปเปิดแล้วปิดสวิตช์ไฟปิดประตูแล้วเดินวิ่งลงมาหาเราเองถูกไหมครับใช่ครับถูกต้องเลยตายแล้วครับเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาประสบเจอขึ้นมาภาพจากกล้องวงจรปิดเหมือนเขามันจับอะไรไม่ได้เลยนอกจากกลุ่มควันที่เข้ามาปิดประตูนะครับมันเหมือนเพื่อนผมทำการแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งคล้ายเหมือนเราดูบทบาทของใครคนหนึ่งซึ่งทำอะไรอยู่คนเดียวอันนั้นมันดูหนังที่เป็นช็อตอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับใช่โอ้ผมขนลุกนะเอาพอพูดตรงนะพอรู้ว่าเพื่อนไม่ได้วิ่งออกมาจากลิฟต์ที่ชั้น8เนี่ยจริงๆพอมองกล้องจอปิดเพื่อนกับยืนนิ่งเลยครับยืนนิ่งอยู่ในลิฟต์เลยครับพอเช้ามันก็จะมาเล่าย้อนให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วผมก็มาเปิดกล้องวงจรปิดแล้วก็นั่งดูสุ่มหัวกันตัวเต้อะก็ดูอยู่ด้วยมันก็บอกมันไม่ใช่แบบนี้อะไรเงี้ยคือเขาเถียงเถียงเถียงเลยใช่แล้วก็เต้อะเป็นคนที่ไม่ยอมอะไรง่ายๆมันก็จะแบบมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่อะไรเงี้ยครับซึ่งเราอะเชื่อเพราะเราเจอน้องมาแล้วครับเราก็บอกว่าโอเคกูเชื่อกูอะเชื่อมึงนะครับแต่มึงใจเย็นๆแล้วก็แนะนำให้เขาลางานแล้วก็ไปทำบุญครับพอหลังจากนั้น2วันชั้น7นะครับชั้น7ทั้งชั้นอะครับพวกหมอหรือพยาบาลอะก็คือขนของออกหมดเลยอุ้ยทำไมอ่ะเพราะว่าเขาบอกเขานอนไม่ได้มันจะมีเสียงแบบเด็กวิ่งเด็กแกล้งคนแก่มากดลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยฮะเหตุการณ์พวกนั้นสองวันเพียงแค่สองวันชั้นเจ็ดนั้นอ่ะกลายเป็นชั้นล้างมาจนถึงวันนี้ครับไม่มีใครกล้าเข้าไปนอนก็คือตึกนี้นั่นเดิมมันจะเป็นตึกพักผู้ป่วยแล้วก็ชั้นบนมาแปลงเป็นห้องพักของพยาบาลหรือว่าของผู้ช่วยอ๋อใช่แล้วก็คือเดิมชั้น7จะเป็น ICU อายุรกรรมเดี๋ยวแล้วห้องใครไปตรงกับ ICU อายุรกรรมอ่ะอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ICU อายุรกรรมเดิมที่ก่อนที่มันจะถูกเปลี่ยนเป็นซอยเป็นห้องๆอย่างเงี้ย
ครับผมอยู่ทันที่เห็นสภาพเดิมของมันก็คือพอออกจากลิฟต์ไปเนี่ยครับมันก็จะเป็นประตูผักสองชั้นแล้วพอเข้าไปปุ๊บจะเป็นคนไข้ ICU ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจนอนเรียงกันไปเลยครับไม่ได้ถูกแบ่งกั้นห้องอะไรเลยคือนอนเรียงกันไปเลยครับเรื่องอลุ้นเลยเรื่องนี้ใช่ครับผมแล้วก็จนเพื่อนผมมาไปทำบุญปุ๊บมันก็นึกถึงน้องที่มาห่มผ้าให้มันครับมันมานึกถึงบอกว่าคือเจอมาเยอะอะน้องคนนี้ก็คงไม่ใช่คนหรอกครับมันก็เลยตัดสินใจแบบซื้อของลงของเล่นน่ะเอามาไว้ที่ตึกด้วยก็คือเอาไปไว้ที่ตึกกุมารเวชแล้วก็ตึกนรีเวชครับครับคือเอาไว้ด้วยแล้วก็หลังจากที่มันซื้อของเล่นนะครับของเล่นเหล่านั้นมันก็จะเล่นเองทุกคืนครับทุกคืนคือถ้าจะประมาณว่าถ้าผมเป็นคุณเต้นะอันนี้ในมุมผมนะคือซื้อมาดีกว่าน้องจะได้ไม่ต้องมากวนเวลาเราพักผ่อนใช่มาให้น้องเล่นไปใช่ก็ผมโคเข้าใจลมเลยฮะหลังจากนั้นหลังจากการทำบุญแล้วได้เจอลุงนั่นอีกไหมตัวลุงอ่ะไม่มีตัวผมกับเต้อ่ะไม่เจอแต่คนอื่นเจอแล้วก็คือเหมือนมีคนมารับช่วงรับโชคต่อว่าอย่างนั้นใช่มีคนรับโชคต่อเพราะว่าหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอ่ะตัวเต้เองอ่ะก็คือย้ายออกมาแล้วก็นอนหอข้างนอกเลยทีนี้ครับพวกหมอพยาบาลอ่ะที่ผมเล่าให้ฟังว่าเขาเก็บของย้ายของกันอ่ะเพราะเขาอยู่ไม่ได้เขาก็จะแบบเล่ากันปากต่อปากครับบางคนก็เจออย่างนั้นบางคนก็เจออย่างนี้บางคนถึงขนาดลาออกแล้วก็ย้ายโรงพยาบาลเลยก็มีก็คือเขาก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็หมอพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะมาเล่าให้ผมฟังผมก็จะประจำอยู่ตึกนั้นแล้วก็เรื่องที่ผมเคยเจอน้องอ่ะมันดังมากในโรงพยาบาลครับทุกคนก็เลยจะเอามาเล่าให้ผมฟังผมก็เลยจะรับเรื่องพวกนี้มาเยอะมากอืมโอ้ที่แสดงว่าเรื่องต่อไปต้องมีอีกแน่ๆเลยถูกไหมมีครับมีเรียบเรียงไว้เรียบร้อยเลยนะฮะเชื่อเถอะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลนั้นยังมีอีกไม่ใช่น้อยเลยนะครับแน่นอนล่ะครับเพราะเป็นสถานที่ที่หนีไม่พ้นเรื่องเกิดแก่เจ็บและตายจึงไม่แปลกเลยที่จะมีเรื่องเล่าผ่านจากพนักงานที่ให้บริการภายในโรงพยาบาลหลุดออกมาให้เราได้ยินอยู่บ่อยครั้งก็ลองสำรวจตัวเองกันให้ดีๆเวลาอยู่ในลิฟต์โรงพยาบาลนะครับซ้ายขวาของเรามีใครขึ้นลิฟต์มากับเราตั้งแต่เริ่มหรือเปล่าก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story